เห็นได้ว่าเรามีผลงานในการจับกุมทุกส่วนซึ่งในขณะนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วคดีนี้เป็นคดีก็ไม่ใช่คดีสำคัญนะแต่เนื่องจากว่าในการจับกุมครั้งนี้นั้นมีผลสืบเนื่องมาจากการกำชับการกวดขันการทำการของท่านผู้การตรวจแห่งชาติท่านพลเอกจักรทิพย์ไชยจินดาซึ่งได้มีการกำชับเกี่ยวเรื่องการปราบปรามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากการซุกซ่อนอาจจะติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในบริเวณตัวรถหรือกระเป๋าเดินทางนะโดยเฉพาะลายนี้เป็นการทุกข้อนที่ตัวตุ๊กตาตุ๊กตานะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมอยากจะให้ท่านผู้กับภูพิงท่านพลพันเอกอิรัตติกุลนะฮะอรุณจันทร์พักดีนะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพราะเนื่องจากว่าท่านผู้กับเนี่ยได้รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของการกวดขันท่าอากาศยานท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดสำคัญของการเดินทางและรายละเอียดต่างๆจะเชิญท่านผู้กำกับเดินไปดูทุกอย่างครับก็สืบเนื่องจากที่มีกระแสข่าวในปัจจุบันนะว่ามีประชาชนส่วนนิยมเลี้ยงเอาตุ๊กตาเทพมาเลี้ยงด้วยความเชื่อที่ว่าอาจจะให้โชคให้ลาภและให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนี่ก็เลยความเชื่อเรื่องข่าวนะแล้วก็มีการนำไปเดินทางมีการเตรียมเครื่องบินแล้วก็เลี้ยงเหมือนกับลูกเลยฮะอันนี้ท่านผู้ผบ.ตร.ท่านจัดทิพย์ก็เลยเป็นห่วงกลัวมิจฉาชีพเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ในการนำลำเลียงยาเสพติดมีการซุกซ่อนมาไว้ในตุ๊กตาเนี่ยฮะท่านก็เลยสั่งกำชับให้กวดขันตรวจตาดูแลเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นที่ท่าอากาศยานที่สถานีขนส่งหรือว่าสถานีรถไฟนะซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านรองประหยัดท่านผู้การเชียงใหม่ท่านพลตรีมนตรีพลนนท์ท่านรองมงคลนะรับผิดชอบเรื่องยาเสพติดก็ได้สั่งกำชับบัญชามาให้ตรวจขันตรวจตาเป็นพิเศษผมไม่ได้ประสานไปที่ท่าอากาศยานซึ่งผมรับผิดชอบอยู่นะหรือนะพอการท่าแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในการตรวจค้นซึ่งในกรณีนี้ผมก็เชื่อว่าคนร้ายที่ซุกซ่อนยาเสพติดมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะพาขึ้นเครื่องหรือเปล่านะเพราะว่าอาจจะเห็นเราตรวจตาเข้มก็เลยเกรงว่าจะไม่ผ่านก็เลยเอาไปทิ้งไว้บริเวณที่ศาลาบริเวณลานจอดรถของท่าอากาศยานซึ่งเราก็ซุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ซุ่มดูอยู่เป็นเวลานานไม่มีใครมาเอานะฮะแล้วก็เลยไปตรวจค้นปรากฏว่าเจอยาบ้า200เม็ดซุกซ่อนอยู่ในตัวตุ๊กตาเนี่ยตรงหน้าอกนะครับพอหยิบๆออกมาดูเลยครับอันนี้ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สวนไปดูตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับครับ